ับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์วงทิพันธ์นะครับในฐานะของผู้นำคนหนึ่งของบริษัท King Network นะครับวันนี้เราจัดงาน Grand OPP เป็นครั้งแรกที่ไทยพาณิชย์พาร์คนะครับก็ในงานก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสมาชิกครอบครัว King Network ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับแทบทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือสุดเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ใต้สุดนราธิวาสนะครับหรือทางภาคอีสานก็มากันแทบทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นโคราชสุรินทร์อุบลราชธานียโสธรนะครับส่วนทางภาคกลางก็มากันเยอะครับลพบุรีพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วทางภาคใต้เองนะครับก็มีหาดใหญ่นะครับทางสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบทับสแกก็ถือว่าวันนี้น่าตื่นเต้นครับและที่สำคัญก็คือว่ามีบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีรายได้ในหลักแสนขึ้นไปนะครับจนถึงหลักล้านเนี่ยก็ร่วม20กว่าคนนะครับซึ่งบริษัทเพิ่งเปิดได้5เดือนก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านและก็ผู้ที่สนใจในธุรกิจนะครับลองเข้ามาศึกษา King Network ครับ King Network ทำได้ไม่ยากครับครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมและก็สมาชิกของ King Network ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีความยินดีครับสมาชิกมาจากต่างจังหวัดและก็ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาเจอบรรยากาศนะครับพี่น้องนะครับสมาชิกเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาในงานของที่ SCB Park ของไทยพาณิชย์นะครับวันนี้ผมเองชเวงชกันศิลป์นะครับก็พาทีมงานนิวพนมรุ้งนะครับเข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับถามว่าวันนี้นะครับธุรกิจขายตรงนะครับตอนนี้เป็นกระแสที่แรงมากกับบริษัทของ King Network นะครับเพราะฉะนั้น King Network ของเรานะครับแรงในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของแผนการตลาดนะครับวันนี้หลายๆคนหลายๆบริษัทหลายๆทีมงานหรือท่านผู้นำที่กำลังมองหาโอกาสนะครับวันนี้ King Network นะครับจะช่วยท่านได้อยากให้ท่านนะครับรีบมองหาผู้นำหรือทีมงานที่จะเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้นะครับบรรยากาศของงานนี้เป็นงานที่เปิดตัวหรืองาน OPP ที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับสำหรับผมเองนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะฝากว่านะครับธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับก็เป็นธุรกิจที่ King Network นะครับพบกับภาพผู้นำวันนี้ท่านจะมีภาพของผู้ประสบความสำเร็จนะครับ20ท่านแรกนะครับที่จะมาโชว์ตัวนะครับว่าเขาทำงานอย่างไรจึงประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องและมีทีมงานที่นะครับดีคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็ขอกราบขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกำลังมองหาโอกาสนะครับถ้าท่านอยากได้นะครับทีมงานหรือติดต่อผมนะครับที่เบอร์โทร0899199889ครับผมสวัสดีครับครับกลับเข้าสู่รายการเชื่อมั่นเครือข่ายเชื่อมั่นขายตรงนะฮะในช่วงสุดท้ายของรายการนะเมื่อสักครู่นี้นะในช่วงที่ผ่านมาเราได้สนทนาอยู่กับคุณก๊อฟนะผู้นำรุ่นบุกเบิกของบริษัท King Network นะฮะน้องจิวเห็น ความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างฮะค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยชอบพูดตรงๆแต่ว่าเมื่อได้มาฟังแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งตัวนี้จริงๆเลยนะคะกับบริษัท King Network ก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะมั่นใจที่จะเข้าไปทำธุรกิจเลยแสดงว่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ก๊อฟไปแล้วก็สนใจมากๆแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะดีหรือเปล่าจะทำธุรกิจเครือข่ายทำธุรกิจขายตรงนะน่าจะมั่นใจเหมือนจิวอ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะฮะสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ATVT Channel นะฮะที่เปิดเครื่องรับชมอยู่ในขณะนี้หากท่านสนใจด้านธุรกิจเครือข่ายหรือสนใจอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะฮะรายการเชื่อมั่นเครือข่ายเชื่อมั่นขายตรงของเรานะฮะจะเป็นรายการที่นำพาท่านผู้ชมนั้นไปรู้จักกับมุมมองของบริษัทต่างๆนะที่ทำธุรกิจด้านเครือข่ายหรือประกอบอาชีพขายตรงเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นมีทางเลือกนะในที่จะประกอบอาชีพใหม่ๆนะฮะช่วงนี้คงไม่ใช้เวลาของท่านผู้ชมมากนะฮะเพราะว่ามีช่วงรายการภาพบรรยากาศนะที่ SCB Park นะเมื่อวันที่8สิงหาของบริษัท King Network นะสำหรับเรา2คนคงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ผมก็อยู่ในวงการการเมืองมาพอสมควรแล้วก็ได้ยินเขาร้องเรียนว่าบริษัทการขายตรงของคนไทยเนี่ยมีแต่โกหกหลอกลวงแชร์ลูกโซ่บ้าง
แล้วก็ขอร้องเรียนมากพอดีผู้ใหญ่ก็ขอร้องบอกว่าเรามาช่วยสังคมกันเถิดถ้าคนไทยที่ไม่มีความจริงใจไปทำเนี่ยจะไม่มีประบบประสบความสำเร็จแน่นอนผมก็รับปากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าเอาได้งั้นผมก็จะมาทำให้ท่านดูแล้วก็จะมาช่วยสังคมที่หนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มาประกอบธุรกิจตรงนี้ได้ผมเล็งไปถึงว่าการสร้างสังคมอย่างนี้เนี่ยช่วยสังคมหนึ่งจะไม่มีโจรเพิ่มโจรผู้ร้ายก็ลดลงทุกคนก็มีรายได้เพิ่มไม่ต้องเดือดร้อนไปปล้นเขาก็จะทำให้สังคมดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้คนไทยในสังคมชั้นสูงของเราเนี่ยเพราะดูถูกเลยว่าถ้าเป็นคนไทยทำกันบริษัทขายตรงเนี่ยจะไปไม่รอดนะฮะมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นที่จะทำแล้วจะไปรอดผมเลยสบประมาทคำนี้แล้วว่าผมจะทำให้คนไทยในประเทศเนี่ยกลมเกลียวกันรักกันผนึกกำลังสู้คนต่างชาติอย่าให้คำสบประมาทเป็นจริงครับก็คิดว่าเราก็พยายามจะทางบริษัทคิงเน็ตเวิร์กนี้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยภายภาคหน้าจะไม่มีการหยุดยั้งครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนทุกท่านที่อยากจะมีโอกาสมาทำธุรกิจกับผมก็เชิญชวนมารวยด้วยกันแล้วมาทำสายสังคมเป็นที่ยอมรับครับจุดแข็งของบริษัทหนึ่งคือมาจากสินค้าดี 2. ทำด้วยความจริงใจและไม่โกหกคนแล้วเราทำพูดไปก็ทำอะไรตรงไม่เคยผิดเพี้ยวเลยสักประการหนึ่งเลยครับครับก็สมาชิกทุกท่านก็โปรดไว้ใจและวางใจในคิงเน็ตเวิร์กสินค้าทุกตัวออกมาเนี่ยต้องผ่านผมก่อนนะผมจะทดลองก่อนเกือบทุกตัวเลยแล้วก็ประกันด้วยตัวเองฮะว่าสุขภาพผมตอนนี้60แล้วนะฮะก็ยังแข็งแรงใช้ได้ดีขอบคุณครับThat's when the feeling ends.
สวัสดีครับผมพัชระนามหนวดพักดีสมาชิกคนหนึ่งของ King Network วันนี้เองมีความประทับใจอย่างมากเลย King Network เพิ่งเริ่มเปิดทำการ OPP นะครับวันนี้แกรนด์ OPP ได้แค่5เดือนเองดูสิครับวิสัยทัศน์วันนี้เองบรรยากาศคึกคักมากเลยตั้งแต่ทำธุรกิจ MLM มาประทับใจที่นี่จริงๆนะครับว่าเรื่องอนาคตข้างหน้ายังไง King Network นะครับไปได้ไกลแน่นอนมั่นใจครับผมค่ะสวัสดีค่ะนรามินนะคะกฤตธีรานนท์วันนี้ประทับใจมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัท King Network วันนี้อยากจะเรียนเชิญทุกๆคนนะคะบรรยากาศแกรนด์ OPP วันนี้นะคะสุดยอดมากค่ะแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะคะในฐานะที่หลายๆคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปโอกาสที่ดีเหล่านี้จะถึงมือคุณนะคะเพราะถ้าคุณได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ King Network นั่นคือความโชคดีของทุกๆคนนะคะค่ะดิฉันนพธีรายินดีนะคะในนามของยินดีเนเจอร์โปรดักต์นะคะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งให้กับ King Network นะคะในนามของผู้ผลิตเองเนี่ยวันนี้เองก็มีความรู้สึกว่ายินดีมากๆที่สินค้าของเราตอนนี้เนี่ยเป็นที่ตอบรับของสมาชิกทุกคนนะคะและเราขอการันตีว่าสินค้าทุกตัวที่ผ่านมาจากโรงงานยินดีเนเจอร์นะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเพียวไวท์คอฟฟี่หรือว่าพาวเวอร์เอ็มนะคะหรือว่าในตัวของทูตาริงนะคะสินค้าทุกตัวเนี่ยได้ผ่านมาตรฐานนะคะ GMP ผ่านอย.เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ผู้บริโภคทุกท่านที่เป็นสมาชิกก็ดีไม่เป็นสมาชิกก็ดีมั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ